เอาละครับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะฮะพกผมนายช็อตตี้บูจวจกับจูร a สิก c s เซอร์ไวเวลนะฮะก็ EP ที่5แล้วครับมีคนขอเยอะมากเลยนะครับก็ส่วนตัวเพิ่งเลเวล19ครับอะไรยังไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่ก็ยังมีคนถามบ่อยมากเกี่ยวกับการเลี้ยงไดนโนเสาร์นะครับทำอย่างไรนะฮะก็มาว่ากันด้วยเรื่องของการเลี้ยงไดนโนเสาร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคือเดี๋ยวพอเราเลเวล7 ก็สามารถคราฟเจ้าอินคูเบเตอร์ได้แล้วนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสอดไปเรียบร้อยแล้วว่าได้จากไหนนะครับอ่าก็เดี๋ยวย้อนกันอีกทีหนึ่งก็ลวกันนะครับสำหรับไอรอนบาร์เนี่ยก็คือเราต้องเอามาเผานั่นเองที่อันนี้นะครับนี่นะฮะดูอันนี้ก็ได้ครับตําราก็ได้คือเราไปเก็บแร่มานะครับเอามาเผานะครับหรือไอแร่ที่ได้จากอ่าพวกกล่องต่างๆอันเนี้ยได้บ่อยมากเลยใช่ไหมล่ะก็เอามาเผานะครับโดยเผาเนี่เราต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยเป็นพวกไม้ถ่านอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะเราก นะครับไม้เช่นเดียวกันนะฮะต้องไปที่โตะนะครับอันนี้นะครับโตผมชอบเรียกว่าโตโตะอะไรนะโตะสยไม้ใส่ไม้อะไรเออเรียกไม่ถูกนั่นแหละมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับโดยเอาต้นปาล์มเนี่ยเอาท่อนซุงของปาล์มเนี่ยไปมาไว้ที่นี่แค่นั้นเองครับแค่มาใส่ไว้แค่นั้นแหละมันก็รอเวลาแป๊บหนึ่งก็จะกลายเป็นแผลงแบบนี้นะครับรวมไปถึงเจ้าไผ่ด้วยใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นแบบนี้คือเอาไผ่ามาเหล่านั่นเอง คือทําที่นี่นะครับส่วนไม้ประเภทอื่นก็คิดว่าคงเหมือนลัสเดย์ก็คือยังไม่มาอะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละนะครับก็จะใช้พวกนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็รู้3าอย่างแล้วนะครับส่วนตะปูให้ไปหาที่บ้านบอดนะครับมีแทบทุกหลังเลยนะครับบ้านขวาบนซ้ายบนอะไรเงี้ยก็มีนะครับอย่าลืมนะไปปลูกบ้านบอดเนี่ยอย่าลืมเอาขวานไปด้วยนะครับก็ผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วใน EP 2ีไปย้อนดูได้นะครับส่วนไอ้ดักเทปนี่อันนี้ก็คือดรอปทั่วไปเลยนะครับไปฟาร์มที่ไหนก็มี นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกล่องหรือไม่ก็มีคนป่าหรืออะไรเงี้ยมาบุกเรามันก็จะดรอปทิ้งไว้นะครับเพราะนั้นก็ของเนี่ยไม่ได้หายยากนะพอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับต้องไปวางนอกบ้านนะครับอาณาเขตของมันก็ใหญ่อยู่นะครับและมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นมันหาของอีกบ่มเลยซึ่งผมไม่รู้ว่า2อ,อันที่หายจากไหนเคยตอนนี้ยังไม่มีความรู้ไงเนี่ยอ่านว่าอนะไรในฮีเวียเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าดรอปจากไหนนะครับยังไม่เคยได้เลยในป่าแดงหรือเปล่าป่า3ากะโหลกอะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ก็ยังไม่กล้าไปบุกครับเพราะว่ายังกระจอกอยู่ยังกระจอกอยู่ยังไม่กล้าไปบุกนะฮะส่วนน็อตอันนี้ก็เหมือนไอ้พวกนี้แหละพวกสแตรมเมทอลก,ก็คือเหมือนกันก็คือได้จากแบบกล่องเอ่ยอะไรเอ่ยจากโคนอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเปิดได้จากกล่องทั้งนั้นสามอันนี้นะส่วนไข่สีฟ้าอันนี้อันนี้ผมไม่รู้หายจากไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขโมยไข่ทีเล็กนะครับที่ผมสอนในเอพิโซดที่4เนี่ยเราจะได้เป็นไข่มาเหมือนกันแต่เป็นไข่สีแดง ซึ่งมันคนละอันกันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นไข่สีฟ้าซึ่งผมยังไม่เคยขโมยได้จากทีเล็กนะครับผมขโมยได้แค่เนี้ยไข่แดงเกรดแล้วก็อ่ไข่ที่ฟักแล้วอะไรเงี้ยคือได้แค่นี้นะครับซึ่งของทั้ง3าอันเนี้ยเอาไปแลกกับดีลเลอร์ใช่ไหมครับก็พูดไว้แล้วในเอพิซดที่2เช่นเดียวกันนะครับนั่นแหละก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงในนอสเสาเนี่ยเราต้องทำให้นี่ให้เสร็จก่อนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีความรู้ใครที่มีความรู้แล้วนะครับฟักได้เป็นตัวขี่โชว์แล้วก็ อัดคลิปมาโชว์ก็ได้ครับหรือเอารูปมาโชว์กันก็ได้นะโอเคนะครับประเด็นต่อไปนะครับก็คือ,อเจ้าอะไรนะ,ะรถจีปนะครับเราจะคราฟได้ยังไงนะฮะอ่าอันนี้ก็สามอันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับสามอันบนโอ้สอนไปหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วแทบสอนไปหมดแล้วเนี่ยหรืออันนี้อันเดียวก็คืออ่าหนังนั่นเองนะครับหนังอันนี้ไม่ใช่หนังที่ได้จากการล่าไดโนเสาร์มาคือมันต้องเป็นหนังที่เอาไปตากตากที่ไออันเนี้ยอันเนี้ยที่ตากหนัง นะครับที่ต่างหนังก็ก็เนี่ยครับเลเวลสิบสองก็ทำได้แหละนะครับก็ใช้วัตถุดิบทั่วไปเหมือนที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนพวกไอ้เชือกได้เศษผ้าอะไรพวกเนี้ยได้จากไดโนเสาร์หมดเลยมันไม่ใช่มีประเด็นอะไรตรงนี้นะครับครับง่ายๆนั่นแหละแล้วก็เอาหนังเนี่ยมาผึ่งไว้นะครับก็เหมือน last day เอาหนังมาผึ่งไว้นะครับรวมไปถึงเชือกด้วยนะเราสามารถเอาหญ้าสองอันมาทําเป็นเชือกได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาหยอดไว้ที่นี่ก็รอเวลามันก็จะกลายมาเป็นเจ้า อะไรนะมันชื่ออะไรนะเรเทอร์นะครับหนังที่ผ่านการตากแล้วนั่นเองนะครับเนี่แหละก็จะเป็นลบจี๊บนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมมีของครับพอไหม๋ยวจะสาธิตที่ดูไปเลยนะครับใช้อะไรบ้างนะลืมเดี๋ยวเปิดดูแป๊บน,นึงความจําสั้นนะฮะแต่รักชั้นยาวนะครับนี่จัดไปหนึ่งดอกเอายี่สิบและอะไรอีกไม้แพร้ง15แล้วก็ไม้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่อ่า ไม้แพลงเอ้ยไม่พอนี่ว่าเฮ้ยผมเหลาอยู่วะเนี่ยดูก่อนนิเโอเครอดไปครับเหลาอยู่นะฮะถ้าไม่เหลานี่ร้องไห้เลยครับผมแล้วก็ดักเทปกับน็อ,นอตเนาะโอเคมีพอดีนะฮะครบยังแล้วก็หนังนะครับหนังที่ผ่านการตักแล้วไว้ที่ไหนวะเนี่ยลืมคือผมทําบ้านไม่เหมือนในลัสเดย์ไงผมก็จะลืมว่าเอ๊ะผมเอาของไปไว้ไหนบ้างวะไล่ํำรวจทุกอันเลยเนะี่ยดูดิ เฮ้ยหนังอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วนะฮะนี่หนังที่ผ่านการตักแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขับรถจี๊ปกันได้ครับแล้วก็เอาไปวางนะครับซึ่งมันจะมีบอกว่าต้องวางยังไงนะฮะเห็นไหมมันต้องการพื้นเลเวล3ทีนี้งานงอกเลยเพราะว่าพื้นเลเวล3นะครับทำอย่างไรนะฮะดูนะมันต้องใช้อนาเขตคนข้างกว้างนะครับเหมือนรถจี๊ปเลยอ่ะเหมือนเหมือนรถ A t ทเลยก็คือต้องเป็น3คูณ3นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเลเวลต่ําเตี้ยๆดีเนี่งผมเนี่ยไม่มีของที่จะคราบแน่นอนแต่ว่าจะไกด์ไลน์ให้ฟังกันละกันว่าเราจะอัปเกรดบ้านอย่างไรสําหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับเวลาเราสร้างบ้านก็กดปุ่มนี้ใช่ไหมเออนะครับแล้วเวลาเราสร้างก็เนี่ยครับมีถ้าเกิดมีไม้ไผ่แล้วก็วางของนู่นนั่นนี่จีบประถาไปใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะอัปเกรดพื้นเนี่ยเราก็คลิกที่เดิมจะเห็นว่าถ้าเกิดอัปขึ้นเลเวลสองเนี่ยมันใช้หินธรรมดากับไม้ที่ผ่านการเหลาแล้วอย่างละห้าโอเคอันนี้ไม่มีประเด็นอะไรทีนนี้้จากเลลวขึรบ มันใช้หินที่ผ่านการเหลาแล้ว10ก้อนแล้วก็เหล็กอีก5ก้อน่านะฮะก็คือเราต้องใช้ทรัพยากรจํานวนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ทาได้ตั้งแต่แรกๆอาจจะต้องแบบไปฟาร์มบ่อยขึ้นอะไรบ่อยขึ้นพอดีทรัพยากรผมไม่มีนะครับเทสให้ดูไม่ได้นะครับแล้วหินที่ผ่านการเหลาแล้วทํายังไงนะครับก็คล้ายๆหลักการเดียวกับไม้อ่ะอหลักการเดียวกันเลยก็คือคุณต้องสร้างเจ้าโต๊ะโต๊ะตัดหินก่อนนะครับซึ่งวัตถุดิบก็เดิมๆนะครับเป็นของที่เราหากันได้อยู่แล้วนะครับ แล้วเราก็เอาหินไปหย่อนไว้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน<ๆ>ึงเนี่ยเอาหินไปหย่อนไว้นะครับแค่นั้นเองหิน2ก้อนจะได้หินที่ผ่านการเหลาแล้วมาอันหนึ่งนะครับส่วนเนนี่เหรอรีเทนเนอร์อไงจำได้ไหมรีเทนเนอร์รีเทนเนอร์อรอรอคือคนป่าที่ชอบมาบุกผมนะฮะผมล่อล่อมันเข้ามาในบ้านแล้วฆ่าไปในบ้านเลยมันจะได้หนีไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละนะครับพอเราอัปเกรดพื้นนะครับขนาด3าคูณสามเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอารถจิ๊ปเนี่ยไปวางได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทันทีนะครับมันจะต้องหาของมาใส่อีกจํานวนมากเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีรถขี่รถขับโอเคยังมาเพราะว่าแค่ดูอันนี้เดิเอออันนี้ยังต้องใช้ตั้ง 3- 400อะ่ะคือมันต้องเป็นคนที่เล่นทั้งวันจริงๆเล่นติดๆติดๆติดๆกันน่ะมันถึงจะทําได้แล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอย,โอย,โอยตกใจหมดนึกว่ามีใครมาแหมไดนเสาร์ที่น่ารักน่าชังนะฮะจัดไปครับผม มาให้ค่านึงที่เลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเล่น Last d เ y o เ e a r t ดมาก่อนก็จะไม่รู้เทคนิคเหล่านี้นะครับส่วนคนที่เล่นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีความคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะจะสอนซ้ำทำไมวะใช่ไหมคื <laughs> อ,อผมลักษณะการสอนเนี่ยเหมือนใน Last Day เลยนะครับก็ไม่แตกต่างนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเป็นเทคนิคนะฮะไกด์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสร้างของนู่นนั่นนี่ก็แล้วกันนะครับถ้าไม่รู้อะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้แต่ว่า อ่าผมไม่ค่อยได้ว่างเล่นเท่าไหร่เลเวลอาจจะขึ้นช้าไม่เหมือนสมัยที่เล่น last day เนอะตอนนั้นก็คือว่างกว่าสมัยเนี้ยก็เลยเลเวลขึ้นง่ายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปน,นี้เอาไว้เท่านี้ครับ